The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ถ้าไม่สู้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้สู้อีกเมื่อไหร่นะครับวันนี้ใครที่กำลังดู YouTube อยู่นะครับผ่านรายการ The Secret Sauce ก็ต้องบอกว่าเป็นตอนอีกตอนหนึ่งที่พิเศษนะครับเพราะว่าเราลองเซตอัพห้องอัดเป็นประจำที่เห็นอยู่นี่คือห้องอัดของ The Standard นะครับที่อัดเป็นประจำแล้วก็ที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือ คุณนัทนะครับปวาริษาคุณนัทแอบโัวเนะครับเพราะว่านี่คือโปรดิวเซอร์คู่ใจของผมที่ทำ s e ก r e t s o u r มาตั้งแต่ตอนแรกให้คุณนัททักทายคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกสักทีครับ <S <S โอเคสวัสดีค่ะนัทนะคะก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยที่แบบเปิดหน้าครั้งแรกในชีวิตไม่เคยทํามาก่อน,นะค่ะครับถ้าใครสังเกตรายการเราในช่วง2อสามวิคที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าผม work from home นะครับแล้วก็พยายามเปิดหน้ามากขึ้นแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีมากขึ้นนะครับ ในตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามันผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วหลังจากเกิดวิกฤตโควิดมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านได้เรียนรู้อะไรมากมายเป็นทั้งบทเรียนจากความล้มเหลวจากความผิดพลาดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่พูดว่าไม่เคยมีใครได้เจอแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติกเกตซอสเนี่ยก็จะทําผลประกอบการประจําไตรมาส ทุกๆไตมารอยู่แล้วนะครับไตมาสนี้ก็คงจะเข้มๆนิดนึงก็เลยทุกครั้งเนี่ยผมก็จะชวนน้องนัดมามาชวนคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันในเรื่องของสิ่งที่ผมเองเนี่ยได้เรียนดูกาการคุยกับคนผมว่าน่าจะมากที่สุดในชีวิตผม <c oughs> ช่วงหนึ่งละ <c oughs> ทุกวันทุกวันแล้วก็วันหนึ่งคุย23สองสามคนสองสามคนคุยกันถี่มากแล้วก็คุยกันในเรื่องเดียวด้วยก็คือเรื่องโควิด -19 <c oughs> นี่แหละเพราะฉะนั้นมันเลยค <c oughs> ่อนข้างมีอะไรที่ ตกตะกอนพอสมควรแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นตกผลึกนะครับแต่ว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็เอามาแชร์ต่อแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่ามันเป็นการเรียนรู้จากคนอื่นๆไม่ใช่จากตัวผมอย่างเดียวนะครับไปเอาความคิดดีๆจากคนอื่นเนี่ยลองมากันกรองให้กับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมได้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับออยากเริ่มถามพี่เคนอย่างนี้ค่ะคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดทั้งวงเนี่ย มันอยู่ในภาวะแบบไหนสําหรับคนที่เป็นผู้นําหรือคนที่แบบต้องตัดสินใจครับผมว่าทั่วไปทุกคนคงทราบดีแล้วแหละว่านี่คือสองครามเราอยู่ในสงครามสงครามแบบเต็มรูปแบบด้วยสงครามแบบที่ว่าผมว่าน่าจะร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีที่ไม่มีคนมายิงกันนะครับแต่เราต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมใช้คําว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบ สังกฤษคือ t e t a l l y อ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนที่เราอยู่บ้านล็อกดาวน์ตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการโรคมันแพร่ระบาดมากขึ้นธุรกิจเศรษฐกิจไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันที่มันปิดนะครับประเทศปิดสายการบินก็ปิดไปทุกๆอย่างนะครับซึ่งความน่ากังวลมากที่สุดก็คือเราไม่รู้ว่าวิกฤตครั้งนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่และมันจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า หรือมันจะเกิด second wave ตอนนี้อย่างประเทศจีนเริ่มพูดกันเรื่อง second wave แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมว่าตอนนี้ผู้นำทุกคนทราบดีครับว่า <c oughs> เรากำลังอยู่ในสงครามแบบเต็มรูปแบบ <c oughs> แต่ว่าก็มีอีกอจำนวนหนึ่งที่ผมใช้คำว่าอาจจะมีเซนต์ต่อเรื่องนี้ช้าไปนิดนึง <c oughs> ถ้าผมได้เรียนรู้อะไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ว่าคนที่ผมได้พูดคุยแลวเขาผ่านเรื่องนี้มาได้ <c oughs> หรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่เจ็บตัวมาก <c oughs> แล้วก็รีคอ v เวอตัวเอง กลับมาได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยคือคนที่เซนส์เรื่องนี้เร็วและเปลี่ยนสวิต์กลายเป็นโหมดสงครามก่อนคนอื่นซึ่งอันเนี้ยทางซิกเก็ตซอสก็เคยจัดไปเนาะจัดไปตอนหนึ่งชื่อ CEO ยามออกศึก <Okay. S 2> นะครับซึ่งผมจัดตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะมักกะราแล้วจัดไปตอนนั้นเนี่ยก็ผมรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าปีนี้สงครามมาแน่แต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นสงครามโควิด ตอนนั้นเราคิดว่าจะเป็นเรื่องภัยแรงเราคิดว่าจะเป็นเรื่อง disruption อื่นๆสงครามการค้าอะไรต่างๆเนาะไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเข้าสูมโม่สงครามแบบเต็มรูปแบบแล้วจริงๆค,ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นําในตอนเนี้ยพี่เคนคิดว่าเราควรจะต่อสู้ยังไงให้มันจะเรียกว่าผ่านครั้งนี้ไปได้เรียกอย่างนั้นได้ไหมคะก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้คือต้องบอกว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งที่คือสงครามทุกสงครามครับมันจะมีคนที่ชนะ มีคนที่แพ้มีคนได้ไปต่อมีคนที่กลายเป็นเฉลยมีคนที่รอดชีวิตแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าจะมีคนที่ตายจากไปอันนี้คือสัจธรรมของสงครามคือข้อเท็จจริงนะครับอันนี้พูดกันแบบเปรียบเทียบไม่เห็นภาพฉนันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่บางคนเรียกว่าเป็นเมเจอร์ดิสรับชันใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยรับจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเกรดดิเพชชันในช่วง30เนี่ยมันจะต้องมีคนจนํานวนหนึ่งที่เขาเขาสายป่านสั้นหรือว่าเขาไม่สามารถสู้กับภัยอันนี้ได้ซึ่ง ผมคิดว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่ก็คงคงไม่อยากเป็นคนกลุ่มนั้นนะครับเราอยากเป็นคนที่อยู่รอดได้หรือยังน้อยกับเป็นคนที่พอที่จะประคับประคองตัวเองจงสงครามมันสิ้นสุดลงเนี่ยแล้วเราค่อยๆฟื้นตัวเองกลับมาได้แต่ก็ต้องบอกว่าผมก็เห็นใจคนที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อันนี้ต้องบอกว่าภาครัฐมีส่วนมากที่สุดแล้วต้องรีบเข้ามาช่วยมาตรการการเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้มากที่สุดก็คือโหมดสงครามเนี่ยจะต้องถูกเปิด ก่อนเวลาที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นและจะต,ต้องผูกเปิดแบบตลอดเวลาผู้นําในช่วงนี้จะเป็นผู้นําที่บางคนใช้คําว่ามันพารานอยลือเกินแล้วผมเชื่อว่าใครที่มีผู้นําแบบนั้นน่ะโชคดจีจงคิดว่าตัวเองโชคดีเพราะผู้นําที่พารานอยนั่นแหละครับถึงจะอยู่รอดได้เขาอาจจะโอเวอร์รีแอคกับคุณมากเขาจะโอเวอร์คอมมูนิเคตกับคุณมากแต่ถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นตัวคุณเองก็อาจจะไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้แต่คําว่าพารานอยมันไม่พละอันกับคําว่าแบบ แอนซายตี้อะไรเงร <Pan ic. S 1> รี้ยแพนิคมันไม่ใช่แบบนั้น <Ừ. S 1> แต่มันเป็นการตื่นรู้ก็ตื่นตัวตลอดเวลาผมผมเห็นผู้บริหารหลายคนช่วงเนี้อ่านแมกนีเซีทุกวันผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านทุกวันก่อนนอนเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์จะเป็นไงไงเราก็พยายามดูซีนารีโอต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงนี้เท่าที่ผมได้สัมผัสกับคนที่บริหารงานได้ดีๆเนี่ยเขาจะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโหมดสงครามเนี่ยตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่าโหมดสงครามเนี่ยจะอยู่กับเราไปอย่างน้อยๆสองปี Mm hmm. หรืออาจจะนานกว่าน,นั้นที่ mm hmm. เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาจจะเกิดเชื้อโรคตัวอื่นขึ้นมาหรือมันอาจจะเกิดนิวร์มอลอื่นๆขึ้นมา mm hmm. หรือมันอาจจะเกิดภัยคุกคามอื่นขึ้นมาอีก mm hmm. ผมว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบชนิดที่เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยหมดสงครามจะต้องจุดติดขึ้นแล้วอย่างที่ผมเคยพูดว่าคริสติสเนี่ยมันจะเป็นน mm ิวร์มอลเกิดขึ้นนะครับค่ะ mm hmm. อย่างพี่เคียนคิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มว่าต้องเข้าโหมดสงครามเนี่ยด้วยเหตุการณ์ไหนมีแบบจุดเปลี่ยนอะไรไหมคะที่แบบเฮ้ยโควิดแม่งไม่ใช่เล่นๆแหละผมคิดว่าก็ผมสัมผัสได้ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยวันที่เริ่มมีคนดังเนี่ยติดเริ่มมีคนดังติดนะครับซึ่งน่าจะเดือนกุมภาพันธ์ด้วยซ้านะครับนานพอสมควรแล้วก็เ,เหตุผลที่ที่เรารู้สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าขนาดเป็นคนดังเป็นดาราฮอลลีวูดเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเนี่ยที่เขา มีชีวิตที่ดีอ่ะอยู่ดีกินดีอ่ะเขายัางยังเป็นโ,นโลกนี้ได้ลแล้วเป็นคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกคือตอนฝั่งจีนตอนนั้นทุกคนรู้ว่ากระทบแต่คิดว่าจะกระทบในวงจำกัดเพราะคิดว่าจีนน่าจะควบคุมได้เพราะปิดเมืองอู่ฮั่นแล้วตอนนั้นแล้วก็คิดว่าซีนารีโอต่างๆคงจะไม่ลุกลามไปฝั่งตะวันตกคงจะไม่ทั่วโลกคงจะเกิดแค่เป็นจุดใดจุดหนึ่งของบนแผนที่โลกแต่พอมันเริ่มเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอ่ะผมว่าผู้บริหารทุกคนติดหมดทันทีแล้วท้ที่ผมได้พูดคุย หลายหลายคนอะติดติดสัญญาณตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วโดยดเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่งออกทําธุรกิจที่มันมีซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องอกับประเทศจีนเนี่ยเขาเปิดโหมดสงครามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่สําหรับผมเนี่ยพอ,อดีเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอกับธุรกิจฝั่งที่เป็นการส่งออกมากนะักแต่เราก็เริ่มจับสัญญ,ญาณได้ตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาถ้าผมจำไม่ผิดว่าเฮ้ยต้องกลับมาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วกลับมามอนิเตอร์ แคชฟลูของตัวเองกลับมาดูสุขภาพทางการเงินของตัวเองกลับมาดูอนาคตของตัวเองกลับมาดูทรซลสของตัวเองให้มากขึ้นครับค่ะเราจะได้ยินพี่เคนหรือว่าหลายๆที่ก็ตามพูดว่าตอนนี้เราอยู่ในสงครามแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสงครามครั้งนี้เราแข่งกับใครอยู่เพราะว่าโควิดมันเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้เนาะ,ะในมุมพี่เคนเองคิดว่าตัวเองแบบกำลังแข่งสงครามครั้งนี้กับใครคะ่ะอืมแล้วผมคิดว่าตอนที่ท่านนายกเนาะพูดว่าประเทศไทย <laughs> ต้องชนะหลายคนก็ชนะใครครับแข่งกับใครแต่ผมเข้าใจความหมายของท่านนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเพราะว่าตอนที่มันเกิดสงครามนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ผู้บริหารหลายท่านก็รู้สึกเหมือนกันว่าจะต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็มานั่งทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆเราแข่งกับใครเพราะนี่มันเป็นสงครามที่มันไม่มีไม่มีบอสไม่มีผู้ไหลที่ชัดเจนไม่เหมือนในหนังมาเวลไม่เหมือนในหนังฮอลลีวูดที่เราเห็นนะแต่พอมานั่งดูแกะกันดูดีๆที่เราช่วยกันแก้งบการเงินที่เราช่วยกันแก้กลยุทธ์ที่เราช่วยกันปรับพนักงานที่เราช่วยกันเวิร์กฟอร์มโฮม ทุกๆอย่างเนี่ยถ้าในแง่ธุรกิจนะครับผมว่าเรากําลังแข่งกับจุดอ่อนของตัวเองอเรากําลังแข่งกับมะเร็งที่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่มันไม่เคยเปิดเผยออกอเป็นก้อนเล็กๆเรากาลังแข่งกับแผลสดหรือแผลเปื่อยเล็กๆที่อยู่ในตัวเราที่มันพร้อมจะลุกลามต่อไปได้ในอนาคตเท่าที่เราได้คุยเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณวีรวัตรนะครับ ที่อยู่ธนาคารกสิกรไทยมันนั้นคุยเรื่อง SME เนาะการเข้าไปขอสินเชื่อต่างๆเข้าไปขอความช่วยเหลือนะผมชอบมากเลยท่านบอกว่าโลกพอเกิดโควิดมันเหมือนย่นมันเหมือนข้ามไอรูหนอนะครับอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยสิปีมันถาแมชชีนแล้วนะถาแมชชีนมันคือําแมชชีนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีก10ปีข้างหน้าหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้ทันทียกตัวอย่างเช่น w o r k ์กฟอร์มโฮมยกตัวอย่างเช่นออนไลน์เอดูเคชันยกตัวอย่างเช่น e-Commerce ยกตัวอย่างเช่นเทเลเมดิคอททุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมันคนรู้อยู่แล้วว่า Nice to have แต่ไม่เคยคิดว่ามันเป็น must have เพราะเรารู้สึกว่าเรารอได้ทุกวันนี้องค์กรที่เขาพอที่จะปรับตัวได้แล้วอยู่รอดได้แล้วเนี่ยเขาจะพูดเรื่อง transform องค์กรกันเยอะมากจะด i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n ซึ่งคำนี้ก็พูดเกันตั้งแต่3ปี4ปีที่แล้วพูดกันมานานพูดกันมานานแล้วแต่มันไม่เคยเกิดสักทีตอนนี้มันเหมือนถูกบังคับให้ทำเพราะอนาคตที่มันดูไกลมากมันกลายเป็นปัจจุบัน แล้วมันยน่นระยะเวลา1ิปีพอมันย่นระยะเวลาสิปีนนะะปทําให้หลายครั้งที่เราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้ดีพอแผลมันเปิดออกให้เห็นอันนี้ในมุมของผมนะครับว่าแผลมันเปิดออกยอะัวอย่างเช่นอย่างที่1เรื่องกระแสงเงินสดเรื่อง cash flow ที่ทุกคนพูดอยู่แล้วเยอะมาก cash is king ทุกคนทราบดีว่ากระแสงเงินสดคือหัวใจของบริษัทนะมันคือสุขภาพ หรือผู้บริหารบางท่านพูดกับผมว่ามันคือออกซิเจนมันคือออกซิเจนที่คุณขาดไม่ได้มันเป็นการหล่อเลี้ยงให้บริษัทมันไปต่อครับถ้าคุณขาดเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยคุณตายกระแสงเงินสดก็เหมือนกันเราเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งอ่านผลวิจัยจากท้ง m c งก n คนซีและกสิกรหรือ S c b ซีเองเนี่ยก็พูดว่าประเทศไทยเนี่ยจะแตงาจากประเทศอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่านอกเหนือจากเราเพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย SME เราที่อยู่นอกระบบเยอะมากแล้วเป็น SME ที่สายปั่นฟัานจริงๆคือเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆที่เขาอ่ะอยู่ได้ประมาณ2เดือน3เดือนพี่โจธนาบอกส่วนใหญ่อยู่ได้2อถึงสเดือนเท่านั้นนี่มองโลกในแง่ดีนะครับจริงๆมีคนที่เป็นลูกจ้างหาเช้ากินคําอีกเยอะมากนั่นหมายความว่าทันทีที่เขาขาดออกซิเจนขาดงบกระแสเงินสดเพียงนิดเดียวเนี่ยเขาไปได้เลยและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งจําเป็นแต่เราไม่เคยเข้ามาทบทวนสักเท่าไหร่ แล้วตอนนี้ผมเห็นเลยว่าบริษัทไหนแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เดียวกันยกตัวอย่างเช่นอยู่ในรีเทลที่หรือว่าอยู่ในแบงกิ้งนะครับหรือว่าอยู่ในบีเดียผมเองก็ตามเรียลเอสเตทการท่องเที่ยวหรือเออทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาที่กระทบเนี่ยมันจะมีคนที่ไปได้รอดกับไปไม่ได้อ,อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคําถามคือทําไม,มในเมื่อไซส์ขนาดของบริษัทก็ไม่ต่างกันพนักง,งานก็ไม่ต่างกันโมเดลธุรกิจก็ไม่ค่อยต่างกันต่างกันอย่างเดียวคือแคชฟลู เขาควบคุมได้ดีเขากระมาณการนะจุดตัดประมาณการตัวเองแล้วว่าเขาจะอยู่ได้อีกปีหนึ่งแน่ๆมีเหมือนกับเงินเงินก้นถุงนะครับอยู่แล้วมีเราเอาเงินส่วนนินใส่ไว้ในตุ่มอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่สิ่งนี้บางทีเราอาจจะละเลยไปแล้วผมก็ยอมรับว่าตัวผมเองบริษัทผมเองอะ่ะก็ไม่ได้เคยคิดลึกขนาดนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ทคนรู้ว่าต้องถามเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแผลที่ทุกคนมีอยู่แต่ทุกคนละเลยเพราะคิดว่าฉันก็หาเงินเข้ามาได้ตลอด ันก็โอเคอยู่มันมีแคตโฟลเข้ามาเดือนชนเดือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หลังจากนี้ผมคิดว่าทุกคนจะกลับมาทบทวนเรื่องเรื่องแคตโฟลมากมขึ้นว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเราต้องอยู่ให้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนหกถึงสิเดือนผมไปดูงบการเงินของธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายๆที่เนี่ยหลายๆที่เนี่ยอยู่ได้18เดือนพอ18เดือนหมายความว่าคุณมีกระสุนมีสเบียงอยู่ในตัวคุณจะเอาสเบียงเนี้ยไปทําอะไรอย่างอื่นได้คุณจะไปลงทุนก็ได้ในขณะที่สเบียงคนอื่นมันน้อย มันมีโอกาสที่คุณจะพลิกตัวเองกลายเป็นผู้นาได้บางคนพูดเรื่อง M&A แล้วนะครับเริ่มพูดแล้วว่าจะ Merge and Execution เนี่ยเริ่มพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเพราะตัวเองมีกระสุนในขณะคนอื่นเนี่ยที่อาจจะเป็นคู่แข่งด้วยซ้ำเริ่มเริ่มอ่อนแรงลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ควบคุมเรื่องงบการเงินได้ดีค่อนข้างได้เปรียบและมันคือผมใช้คำว,ว่าจุดอ่อนนั่นแหละจุดอ่อนที่เราอ่ะไม่เคยที่จะเอามาทบทวนกันอย่างจริงจังผมว่าจบวิกฤตครั้งเนี้ย คนจะเก่งบัญชีขึ้นเยอะครับ <laughs> ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออต้องไปศึกษาเรื่องไฟ n a n c e <oughs> การเงินเนี่ยอย่างละเอียดแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะขอ,อนิดนึงมันมี the s ซ c เค s ที่ผ่านมาที่เราทําตอนไหนแล้วพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อคนฟังจะสามารถเอาไปแบบฟังย้อนหลังแล้วแบบโอเคเขาจะต้องจัดก,การการเงินตัวเอง,งมีอีพไหนที่พี่เคคุยกับใครบ้างไหมคะ ผมว่าก็จะมี E ีีที่คุยกับธนาคารกสิกรไทยเนาะอันนั้นน่าจ,จะจะชัดมากหรือว่าถ้าเป็นในเชิงแบบ Personal Finance บุคคลจริงๆก็จะมีคุยกับโค้ดหนุ่มจกักรพงศ์เมธพันธ์ก็ลองย้อนกลับไปฟังได้หรือถ้าใครอยากจะฟังเรื่องมาตราการกันเยียวอยาใครที่อยู่ในสเตทที่กําลังต้องการความช่วยเหลือซึ่งจริงมีเยอะมากแล้วผมเห็นใจมากเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังที่ผมคุยกับพี่หนอมอ่าอันนั้นจะครบถ้วนเลยมาตราการทั้งหมดใช่อันนั้นจะครบถ้วนใน2ชุดแรก เดี๋ยวชุด3ออกมาเดี๋ยวจะจัดให้อีกตอนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าชุด3เนี่ยจะเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดจัดหนักขึ้นจะเป็นบาซุก้าการคังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องจัดเป็นเวลทาร์เก็ตหากลุ่มคนที่เขาตอนนี้เขาไม่สามารถเข้าถึงได้จริงๆนะครับจะได้ทั่วถึงมากขึ้นนะคะหรือเล้วเหนือจากนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเหมือนกับ เปิดแผลอื่นๆนะมีแผล<ช>ด้านไหน<ช>อีกคะเช่นอย่างชุดเล่นเรื่องถัดฟอร์มองค์กรอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ต้องถัดฟอร์มองค์กรเราเรื่อยๆว่าดิจิทัลเนี่ยมันเป็นอนาคตที่เหลืกเลี่ยงไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าการใช้ออนไลน์อีคอมเมิร์ซเดลิเวอรี่นะครับหรือว่าการที่ทําให้องค์กร้ององค์กรของคุณนั้น l e นเราใช้อุ่นยนต์เข้ามาช่วยเป็นเรื่องที่เราพูดมาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องทําในตอนนี้มันไว้ก่อนก็ได้น,น,ไน่อนใชมน่มันคือม,มันคือไว้ก่อนไว้ก่อนไว้กกก่่ออนนนแตตพมัเเิดหุารณ์ี้ ไว้ก่อนกลายเป็นต้องเดี๋ยวนี้ทันทีแล้วผมสังเกตเห็นเอาแค่ร้านอาหารก็ได้คุณลองไปดูนะครับร้านอาหารท,ทั่วไปที่คุณดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าร้านไหนที่ปรับตัวได้ทันทีเหตุผลเพราะเขาเตรียมพร้อมกับเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วเขาเตรียมพร้อมเรื่อง delivery ไว้อยู่แล้วเขาเตรียมพร้อมเรื่อง e-Commer c e ไว้อยู่แล้วเขาเตรียมพร้อมเรื่องออนไลน์อยู่แล้วเขาเตรียมพร้อมเรื่องดิ g i t a l marketing พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาแค่ยนระยะเวลาตัวเองปรับนิดเดียวพนักงานเขาพร้อมอยู่แล้วในขณะที่มีหลายๆที่ครับที่ ไม่เคยทําเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันเสียเวลามากที่พนักงานจะต้องมาเรียนรู้ทวมทั้งกลยุทธ์ก็ไม่แน่นอนว่าทําแบบนั้นมันดีต่อแบรนดิ้งหรือเปล่ามันก็จะเห็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแค่ผมใช้คําว่าจุดอ่อนหรือแผลที่เราอ่ะมีอยู่แล้วมันมีอยู่ตามตัวเราแต่เราอาจจะไม่เคยทบทวนมันจริงๆว่ามันต้องทาเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเราแข่งกับใครเนี่ยเราแข่งกับตัวเองแหละจริงๆอันนี้มันแค่เป็นการย่นระยะเวลาเพราะอย่างที่บอกมันเป็นสงครามที่ค่อนข้างแตกต่างมันเป็นสงครามที่แปลกจริงมันเป็นมัน คุณต้นสนสันติทานเสถียรไทยใช้คหว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากฮิวแมนมันเกิดขึ้นเชื้อโรคมันอยู่ข้างในร่างกายของเรามันไม่ได้เกิดจากเรื่องการเงินการคลังมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดชําระหนี้ไม่ได้มีใครมีปัญหากับใครเป็นพิเศษด้วยซ้ำใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างประเทศแต่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคที่อยู่ในตัวเรามันเลยทําให้ปัญหานี้มันใกล้ตัวเรามากแล้วมันกระทบทุกคนจริงๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้อนาคตที่มันอยู่ไกลเนี่ยมันถูกดึงกลับเข้ามา หรือจุดอืนอื่นอย่างเช่นสถาบันการศึกษาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการศึกษาทางไกลนะครับเรื่องของ e learning เนี่ยมันมาแน่<ห><ห>ทุกคนพูดว่าการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยในระบบระบบการศึกษาปกติต้องถูกเปลี่ยน<ห>ต้องเปลี่ยนแต่ทุกคนก็จะคิดเหมือนเดิมก็คือไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าอาจารย์ทุกคนหรือแม,แม้แต่คนที่ปกติทําเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะครับ<ห>มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าใครที่เปลี่ยนได้เร็วผมก็จะเห็นอาจารย์หลายๆคนที่เขาเปลี่ยนได แล้วเขาปรับตัวได้เร็วม,มากยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์พรนพดลร่มโพที่ได้คุยเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วม,มากแลวเขาแฮปปี้กับการเปลี่ยนแต่อาจารย์พรนพดลก็แชร์ให้ผมฟังว่าก็มีอาจารย์อีกหลายท่านที่ใช้เวลาในการเปลี่ยนซึ่งไม่ใช่เขาไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ความคุ้นเคยเขาด้วยใช่นใชเนาะใช่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหลับเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเคยพูดว่ามันเป็น weak signal ใช้คำนี้เป็นสัญญ,ญาณอ่อนตอนนี้มันเป็น major trend หมดเลยแล้วมันเข้ามาใช้คำว่า major disruption เข้ามาเปลี่ยนแปลงหมดเลยอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของ global supply chain ภาพใหญ่อันนั้นเดี๋ยวเราก็ลองคุยกันอีกทีแต่ว่าในแค่ภาพเล็กๆถามว่าองค์กรสู้กับอะไรอยู่ซึ่งเ็นเรื่องพวกนี้หรือว่าท้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดเนี่ยใน,ในตัวผู้นําก็คือเรื่องของ communication อม,มันเป็นการเปิดแผลจุดอ่อนเรื่องการ communication มากๆนะครับใครที่ communicate, communicate กับทีมงานของคุณไม่ค่อยดีมีปัญหาอย่างนี้มาอย่างยาวนานอยู่แล้วเนี่ยมันจะเริ่มส่ง มันจะสับสนหนักเลยเนอะถ้าเราไม่รู้ซีโอเรากําลังทําอะไรมันงงมันไม่รู้ดิเรกชันแล้วอะใช่มันจะเริ่มเห็นเลยว่าคนคนนี้หรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากนักเราคิดว่าการสื่อสารทําแบบเดิมได้ทําแบบปกติได้แต่ตอนนี้มันจะวัดความเป็นผู้นําในแง่ของการสื่อสารคือผมผมอยากจะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเพราะผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ต้องออกมาพูดคนแรกคือผู้นํา แล้วคนที่ตามเนี่ยเขาพร้อมฟังนะครับเขาพร้อมที่จะไปด้วยผมคนหนึ่งผมก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันในขณะเดียวกันผมก็เป็นอีกบทบาทก็เป็นผู้นาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะคอจะเข้าใจ2บทบาทนี้แต่หลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารที่เอมพัซซี่มากพอไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากพอถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติผมว่ามันโอเคมันพอไปได้มันคออ,คอเลี้ยงกันไปได้ประคองกันไปได้แต่พอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเขาต้องการเมสเซจที่เคลีย ที่ชัดต้องการเป้าหมายต้องการความเอมพารีว่าคุณแคร์ฉันด้วยหรือเปล่าม,มันจะเริ่มเกิดปัญหาเนี่ยแผลมันจะเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วองค์กรไหนที่ผู้นําไม่ได้มีเรื่องการคอมมิวนิเคชันที่ดีไม่ได้เอมพารีพนักง,งานจริงๆมันจะเริ่มเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นความเชื่อมั่นมันจะหายไปผมพูดถึงระดับประเทศก็ได้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในประเทศไทยอ่ะไม่ใช่ระบบสาธารณสุขทําไม่ดีนะก็ะต่ในหลายๆอย่างผมคิดว่าทําได้ดีมาก แต่เราอาจจะเรื่องของการสื่อสารเนี่ยที่จะต้องต้องพัฒนามากกว่านี้ใช้คํานี้แล้วกันนะครับจริงขบงก็เห็นความตั้งใจนะแต่จะต,ต้องพัฒนามากกว่านี้เพราะเราไม่มั่นใจประชาชนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นลึกๆเนี่ยเรารู้ว่าเขาทํางานหนักแต่ทําไมทุกครั้งที่เสือมา,ม,ามันเกิดความสับสนอันนี้เป็น,เป,นเป็นการบ้านผมใช้คาเป็นโจทย์ใหญ่ละกันที่ว่าผู้นําคงจะต้องอใช้เรื่องการสื่อสารและให้ความสําคัญกับมันมากๆเพราะมันคือสัญญ,ญาณแรกที่ ผู้ตามจะสัมผัสได้ใช่จริงค่ะเพราะว่าถ้าพูดในมุมผู้ตามนิดนึงเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันไม่ใช่เวลาปกติที่คนจะคิดว่าเออชีวิตฉันจะดาเนินไปอย่างนี้ทุกวันได้เราไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัททําให้เรารู้สึกมั่นใจเราก็ทํางานเต็มที่กลับไปให้บริษัทได้เนาะการสื่อสารสาคัญจริงๆใช่ครับซึ่งผมก็เห็นผู้นําหลายๆคนอ,องค์กรหลายๆองค์กรทั้งใน Facebook เองที่มีเฟร่อนอยู่บ้างนะผมก็จะเห็นเลยว่าคนที่เขาแอคทีฟมากเนี่ย องค์กรเขามันจะพอเห็นโมเมนตัมที่มันจะพอโง่เห็นความร่วมใจเนาะใช่เห็นความเห็นทีมสปิริตซึ่งช่วงเวลาเนี้ยถ้าได้ไปอ่านผลวิจัยทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นบอสตันคอนซัลท์ไม่ว่าจะเป็นแมคเคนซี่ฮาร์วาร์ดทุกที่จะพูดเหมือนกันหมดคําเดียวกันถ้าไปอ่านเนี่ยมันจะเริ่มซ้ํามันจะมีเนี่ยคอมเพลชันมันจะมีเรื่องของเอมพาร์ซีมันจะมีเรื่องของทีมสปิริตมันจะมีเรื่องของ c u l t วัน one c u เจอร์ทุกคนจะแบบพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยก็คือมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะรวมจิิิตวญญาณณขขอองงบรษัทคุ แต่ว่าโจทย์ก็คือว่าต้องเป็นผู้นําหรือเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางการสือ่อสารจะเป็นภนยในเอชก็ได้นะครับเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สแตดเอาออกมาแล้วก็พูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วสงครามที่เราทําอยู่ตอนเนี้เราไม่ได้สู้กับใครเลยมันสู้กับจุดอ่อนของเราที่เราอาจจะหลงลืมมันไปแล้วไม่ค่อยใส่ใจมันสักเท่าไหร่อันนี้ผู้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมัเหมือนเาะว่าเราทําได้ดีนะครับ ตัวผมเองก็มีเยอะมากเหมือนกันแต่มันก็ทําให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยคือช่วงเนี้ยข้อมูลมันเยอะมากมข้อมูลมันเยอะมากแล้วก็คนที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการวางนโยบายในการวางกลยุทธ์เนี่ยโอ้โหมันจะมันจะต้องมอนิเตอร์กันแบบรายผมว่าไม่ใช่แค่รายวันอ่ะม,มันต้องเป็นรายชั่วโมงมันต้องมอนิเตอร์หมดเลยเพราะว่าทุกๆตัวเลขทุกๆดัชนีที่ออกมามันจะบอกคุณว่าคุณจะ เคลื่อนทับคุณไปยังไงม,มันมีทั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นที่เราต้องปรับตลอดเวลาผมยกตัวอย่างเช่นแค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อตัวเลขของผู้ป่วยที่หายแล้วแต่ละประเทศหรือในประเทศไทยตัวเลขผู้ป่วยแต่ละจังหวัดพวกนี้มันเป็นสัญญาณหมดถ้าคุณไปอ่านพวกผลวิจัยดีๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องมอนิเตอร์เพื่อให้เห็นว่า สถานการ์มันจะลกยาวไปแค่ไหนอ,อ,ยอย่างไมเคิซี่ทำซีนาร่มาม้า9ซีเนาร่อย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยมันเป็นการที่คนที่เป็นผู้นำอ่ะจะต้องจะต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้แต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าการที่เราจะรู้มอนิเตอร์เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องแยกระหว่างสองอย่างออกให้ได้นะครับอะไรบ้างคะเป็น 2F นะครับคือ Fa ก t กับเฟียความจริงกับความกลัวกับค,ค,ความกลัวคือข้อเท็จจริงกับความกลัวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะแพนิค พอสมควรนะครับแต่จริงๆใน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 ความน่ากลัวในสิ่งที่มันดูเป็นไปไม่ได้มันสิ่งที่ที่มันดูแบบมันไร้ความหวังเนี่ยจริงๆถ้าเราแยกมันออกนี่คือคุณสมบัติเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยในแมคเคนซี่เขียนไว้เลยว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้นําที่จะแบบหลีคนใน crisis ได้ก็คือต้องแยกให้ออกว่า Fa ก t กับเฟียแยกข้อเท็จจริงออกมันเหมือนน้ากับน้ํามันถ้ามันคนกันมากๆปกติแล้วมันจะแยกชัดเจนแต่ช่วงนี้มันจะมูนนวลนวหน่อยมันจนนวลนวลหน่อย ต้องแยกให้ออกต้องหมั่นมอนิเตอร์ต้องดูโอกาสดีๆอันไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้กรองออกไม่ใช่อันนี้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเ,อเก็บมาคุค้นคิดอันนี้ใช่อันนี้เก็บมาแล้วกระทบกับบริษัทเราการเคลื่อนไหวของบริษัทคู่แข่งก็ตามทีการเคลื่อนไหวของลูกค้าเราก็ตามทีต้อง stay with customer ใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงเซนต์เขาเป็นยังไงหรือไปดูประเทศอื่นที่มันเริ่ม recover recover ขึ้นมาได้ ฟื้นมันเป็นยังไงมันมีตัวเลขแบบนี้หรือดูมาตรการการเยียวยาดูตัวเลขการว่างงานดูดัชนีต่างๆนานาที่ออกมาเนี่ยมันมันจะมีเฟียร์กับแฟกอยู่ที่คุณจะต้องคํานวณหรือแม้กระทั่งหลายๆที่เนี่ยก็พูดถึงก็ต้องดูด้วยว่าแบบจานวนเตียงผู้ป่วยอัตราการเสียชีวิตคือมันต้องเอามาคํานวณทั้งหมดเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องายยากันหมดใช่เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาของเศรษฐกิจคือเราพูดในภาพเศรษฐกิจเนาะเราไม่ได้พูดถึงการว่าแบบเออฟื้นตัวของ สถานการ์โรคระบาดอย่างเดียวนี่มันพูดถึงเศรษฐกิจด้วยเฉะนั้นดัชนีต่างๆแบบนี้มันจะมีหมดเราต้องดูตั้งแต่มันจะลงลึกแค่ไหนไอ้ดีรับชันคันนี้มันจะลงลึกแค่ไหน2มันจะลากยาวแค่ไหนใช่ไหมครับ 3. ถ้ามันลากยาวแล้วเนี่ยสัญญาณตอนไหนที่เราจะบอกมันได้ว่ามันเริ่มที่จะลงลึกสุดและเริ่มขึ้นมาแล้วเพราะมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในช่วงนี้ว่าตอนไหนที่เราจะต้องออกแอคชั่นบางอย่างต้องตัดสินใจบางอย่างที่จะพาองค์กรตัวเองกลับขึ้นมาหรือตอนไหนที่เรารอ ก่อนเพราะนั้นอันนี้แมคเคนซี่ก็เลยบอกว่าให้แยกแฟกกาเฟออกให้ได้ก่อนนะครับเมื่อกี้ขอคร้าวๆค่ะ5ข้อมูลที่พี่เคนดูคู่แข่งลูกค้าต่างประเทศที่เขาไปก่อนเราแล้วมาตรการต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งเลขผู้ป่วยอันนี้คือสิ่งที่พี่เคนมอนิเตอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งทั่วปกติทั่วๆจริงๆเยอะกว่านี้นะครับผมว่ามันมีหลายอย่างมากแต่มันก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมอ่านมาแล้วก็เขา เขียนไว้เลยว่าสิ่งที่ผู้นําควรจะมอนิเตอร์จริงๆมีมากกว่านี้แต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เ็าดูกราฟนี่แหละก็ดูกราฟจานวนผู้ป่วยว่ามันถึงจุดพีคหรือยังอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่ใครๆก็ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะแตะเพิ่มนิดนึงนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับหนึ่งคือผู้ป่วยที่รอการยืนยันผมว่านี่สาคัญมากเพราะมันคือแนวโน้มที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นใช่ไหมคใช่ใ<ห><ะ>เพราะว่าผู้ป่วยที่เราได้รับการตรวจเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่า เราตรวจเยอะตรวจน้อยอ,อ,อันนี้จะต่างจากอเมริกาหรือเาหลีใต้ที่เขาทททแทร็กแบบไล่ตรวจหมดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันมีคนที่ไม่ได้เป็นหรือเป็นและได้รับการตรวจหรือไม่ได้รับการตรวจรอการยืนยันอันนี้ผมว่าเป็นเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่ต้องแล้วถ้าไปดูจริงๆตัวเลขสูงมากสูงมากหมายความว่าตัวเลขคนที่รอการยืนยันและตัวเลขที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลบางคนผู้บริหารบางคนถึงขั้นบอกผมว่า ถ้าตัวเลขผู้ป่วยสะสมเป็นยังไงให้ลองคูณ5เข้าไปเพราะว่านั่นระบบการตรวจเรามันไม่ได้มันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนะ,ะแต่น,นี้อย่างที่บอกเป็นซีนารีโอน,นะผมไม่ได้พูดแบบว่าให้คุณตื่นตระหนกกันเนี่ยเป็นเป็นดัชนีอย่างที่ต้องตรวจหรืออีดัชนีหนึ่งที่ควรจะดูก็คือจํานวนผู้ป่วยที่หายเพราะเนี่ยเป็นสัญญ,ญาณที่สําคัญที่สุดว่าอีคโนมิกจะกลับมาหรือเปล่าผู้ป่วยที่หายเยอะมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่ามีโอกาสที่คนจะกลับมาทางานตามปกติะนะครับได้และต้องกลับไปดูจํานวนเตียงด้วย จำนวนเตียงสัดส่วนเตียงเนี่ยต่อคนผู้ป่วยหนักเนี่ยหรือผู้ป่วยปกติเนี่ยมันมีเตียงที่รองรับมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยผมไม่ได้คิดเองนะครับผมอ่านมาหมดเลยแล้วก็พยายามดูตัวเลขเหล่านี้ <t ell> เพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด okay <t ell> มันไม่ใช่แค่ข้อมูลบนผิวยางเดียวมันต้องมันต้องใต้น้ำเนาะใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งอันเนี้ยผมผมคิดว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ลองไปหาอ่านได้จาก m c k เ n นซีจาก BCG จจากอะไรมันมีมันมีเขาเขียนไว้ให้หมดนะครับว่าอันไหนเนี่ยลึก อันไหนเนี่ยลากยาวหรืออันไหนที่มันจะ recover กลับมาได้หรือว่าถ้าต่างประเทศรู้สึกมันไกลตัวไปหน่อยจริงๆดูในประเทศก็ได้ในประเทศก็จะมีแบงค์หลายๆแบงค์ศูนย์วิจัยหลายศูนย์วิจัยที่เขาทําเรื่องมาเขาจะทาตั้งแต่อุตสาหกรรมไหนโดนผลกระทบมากน้อยและอันไหนที่บอกว่าจะกลับมาอะไรที่ต้อง monitor มาตรการเยียวยายชุดที่3ที่จะออกมาเนี่ยผมว่าสําคัญมากมาตรการชุด3นะว่าทําได้ดีไม่ดีเนี่ยถ้าไปดูกราฟเนี่ยจริงๆเขาจะดู สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ Effectiveness ของอระบบสาธารณสุขในต่างประเทศอันที่สองที่เขาจะดูคือมาตรการของภาครัฐที่จะทำให้เกิด Impact จริงช่วยเหลือคนได้จริงๆ uh huh. อันนี้จะสำคัญที่จะทำให้วิกฤตเนี่ยมันไม่ลงต่ำไปมากกว่าน,นั้นแล้วค่อยๆกลับคืนมานรเราไปหาอ่านกันดูนะครับ เอนัทขออีกสั้นๆค่ะสมมุติว่าทั้งหมดเนี้ยพอเราได้ข้อมูลแล้วเรามาประมวลเป็นกลยุทธ์ของตัวเองเนาะใช่ไหมคะก็ะะต้องปรับตามบริบทบริษัทอีกทีใช่ๆที่ผมว่านี้มันก็เป็นแล้วแต่แล้วพอนผมพูดแบบกวา้างๆแบบ<ๆ>เชิงทั่มากๆจริงก็แต่ละคนก็คงต้องไปประเมินอีกทีว่าแต่ละอุตสาหกรรมเป็นยังไงแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่เออผมเชื่อว่าทุกคนก็คงทราบแหละก็คือ new normal ที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามองแค่ระยะสั้นและ มันต้องมองระยะยาวแล้วข้ามชดสำหรับคนที่ห้ามเลือดตัวเองได้แล้วนะสำหรับคนที่พอที่จะมีกระสุนยอยู่ได้แบบหกถึงสิบสองเดือนระดับหนึ่งและแต่หลังจากนั้นละ่ะอืเพราะว่าผมชอบภาพหนึ่งมากเลยเมื่อเช้าเพิ่งเห็นในในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นภาพคลื่นสองลูกคลื่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นคลื่นสีแดงก็คือคลื่นของไวรัสเขียนว่าคลื่นโควิดสิบเก้าคิดภาพตามะอีกคลื่นหนึ่งเนี่ยคือคลื่นที่ใหญ่กว่าคลื่นนั้นประมาณสิบเท่าใหญ่มากอยู่ข้างหลังแล้วเขียนว่า recession คือคลื่นของเศรษฐกิจที่มันกำลังจะถดถอยอันนี้จะต้องระมัดระวังใน worst case scenario ที่สุดที่ผมอ่านมาจากผลวิจยัยหลายๆที่มีบางที่ worst case เลยนะครับในแต่บางประเทศเนี่ยอาจจะลากถึง2 0 2 4โอ้โหโดเหมือนกันเนาะใช่ถ้า <ynen. S 2> เกิดว่าเขาคุมไม่ได้เศรษฐกิจไม่สามารถกับฟื้นกับคืนมาได้คนไม่กล้าออกมาจากบ้านเดินทางอะไรเง ye, ี้ยม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังไอ้คลื่นหลังมากกว่าไอ้คลื่นแรกเนี่ยผมเชื่อว่ามัน ตามฤดูกาลแล้วถ้าเรามองโลกในแง่ดีนิดนึงก็คือวัคซีนถ้ามันมาได้ในช่วงกลางปีหน้าอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่แบบเหตุการณ์มันน่าจะกลับมาเป็นปกติได้ได้ได้ประมาณปี2ปีแต่ว่าไอเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเราไม่รู้เลยครับแต่ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพูดตั้งจากซีนาริโอนะไม่แน่ อาจจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนันเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมันต้องมอนิเตอร์รายวันรายแบบดูตัวเลขตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะแยกแฟกต์กับเฟียร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือในแมกนซีใช้คําว่า bounded o p p o r t u n i s m ก็คือใช้คําว่าคุณควรจะมองโลกในแง่ดีในในบาวของตัวเองคือไม่ใช่แบบมองโลกในแง่ดีไปเลยว่าเอามันจะกลับมานะแต่ว่ามองหาความหวังเล็ก ความหวังที่บริษัทของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยมันน่าจะมีถ้าคุณเป็นลูกจ้างมองหาความหมายเรียกว่าตัวเองจะทําอะไรได้บ้างให้บริษัทใช่ให้บริษัทหรือให้ตัวเองด้วยให้ตัวเองอยู่รอดได้ถ้าเกิดตัวเองมีภาระหนี้สินเนี่ยลองมองเรื่องพวกนี้ด้วยผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจมองจริงๆเนี่ยมันมันมันยังมีอยู่เพียงแต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมองมากนะผมชอบคาพูดหนึ่งของคุณคุณต้นสน่วนสันติทานทีไ่ได้คุยเนี่ยเขาเขาบอกว่าอนาคตตอนนี้มีสองแบบ อนาคตที่หนึ่งก็คือการคาดการณ์ที่ผมพูดเมืเ่อกี้ซีเนลโอต่างๆอันนี้อุูงตรงใครๆก็พูดได้ครับไปหาอ่านก็พูดได้เป็นซีเนลโอที่เขาลองคาดการณ์กันมาดูว่ามีกี่แบบแต่มันมีอีกอนาคตหนึ่งซึ่งผมอยากจะโฟกัสอันนี้มากกว่าคืออนาคตที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้<อ>เราเป็นฟิวเจอร์เมเกอร์ด้วย<อ>ไม่ใช่แค่รอให้คนอื่นมาเปลี่ยนอย่างเดียว<อ>ยเยวช่นเราสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมของเราได้เปลี่ยนตัวเอง จากผู้ตามอันดับ20อาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ10ในช่วงเวลานี้หรือว่าคนที่เป็นผู้นําอยู่แล้วอาจจะแข็งแกร่งมากขึ้นกินมาเก็ตแชร์หรืออาจจะข้ามอุตสาหกรรมไปทําบิสเนสอื่นสร้างอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถรวมจิตวิญญ,ญาณของพนักงานมันมันหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คิดแบบเนี้ยผมว่าผมว่าดีกว่าคือเราเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดโมเมนตัมในแบบของตัวเองได้ว่้อันนี้ดีมาก ดีมากเลยค่ะต่อมาค่ะพี่เคนคถ้าพูดถึงในบริบทของความเป็นผู้นํามากๆที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจเนี่ยช่วงเวลานี้สาหรับผู้นํามันแบบมันคือช่วงเวลาอะไรคะผมว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คือผมชอบโค้ดโค้ดหนึ่งมากเขาบอกว่าวันที่ยากลําบากจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณเป็นคนยังไงอืมัมนมันจริงมากเลยคือสถานการณ์ปกติไม่รู้หรอกครับมันเหมือนเพื่อนอะเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่รักเราจริงหรือเปล่าเพื่อนที่ดีจริงหรือเปล่าเนี่ย ตอนที่เราปาร์ตี้กันหรอกเราจะรู้ตอนที่เราไม่มีจะกินตอนที่เราสอบตกตอนที่เรามีปัญหาเยอะๆใช่ตอนที่เราเลิกกับแฟนแล้วเขาอยู่ข้างเราหรือเปล่าเขาเดินมาหาเราหรือเปล่าหรือเขาพร้อมเปิดบ้านให้เราเข้าไปพักพิงหรือเปล่ากับคู่รักก็แบบนี้เหมือนกันเนาะมันก็จะวัดตอนที่เราทะเลาะกันตอนที่เรายากลําบากตอนที่เราแบบกัดก้อนเกลืกลินตอนที่เราเจอกับความทุกข์เขาอยู่ข้างๆเราหรือเปล่านะครับในวิกฤตครั้งนี้ผมว่ามันก็เป็นตัวบอกเหมือนกันนะหลายๆอย่างนะครับซึ่ง อันเนี้ยผมเห็นผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยเขาก็สู้มากแล้วเขาก็พยายามทําตัวเป็นคนที่ที่เราจะภูมิใจอะเมื่อเหตุการณ์นี้มันจบไปแล้วคือมองกระจกแล้วรู้สึกว่าเออฉันยังพอที่จะสบตากับตัวเองได้เช่นมีวิกฤตในครั้งนี้เราพยายามเก็บพนักง,งานเอาไว้ให้มากที่สุดมีวิกฤตครั้งนี้เราพยายามช่วยสังคมถ้าที่จะช่วยได้ถ้าเกิดเรามีกําลังพอ,อ แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคงไม่พูดว่าเป็นที่ไหนได้อยังไงะให้ทุกที่ไปลองสังเกตกันเองมันจะมีคนที่ฉวยโอกาศในช่วงนี้มันจะมีอยู่ที่มันเปิดเอาเปรียบเ,นะเอาเปรียบคนอื่นเปิดไพ่เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่แล้วแต่คุณไปทับถมคนอื่นคุณไปทําให้คนอื่นเขาวิกฤตซ้าหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลา,ววลาที่อยากให้กลับมาทบทวนกับตัวเองเยอะๆนะครับว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วจริงๆแล้วเราภูมิใจหรือเปล่าผมใช้คําว่า บางอดีตช่างมันเอาเวลาเนี้ยตอนเนี้ยที่วิกฤตอยู่มองออกไปรอบๆบกายออกมาไปหาเพื่อนดเอูเพื่อนๆคุยทํางานที่อื่นบริษัทอื่นดูสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งคู่แข่งแล้วก็ลองตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นเป็นคนแบบไหนกันแน่ว่ในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบเนี้ยเราเป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องเราเป็นลูกน้องที่แขร์หัวหน้าด้วยหรือเปล่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมากแค่ไหน เราเป็นคนในครอบครัวที่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าเราเป็นลูกที่ดีหรือเปล่าเราเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าในช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่มันจะบอกว่าคุณเป็นใครซึ่งผมชอบที่สุดก็คือว่ามันสามารถเลือกได้คุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแต่ช่วงเวลาแบบนี้มันช่วงเวลาที่คุณจะจะสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วผมเชื่อว่าพอจบวิกฤตไปเนี่ย เรามองย้อนกลับมากับสิ่งที่เองทําไปในในช่วงเวลาหกถึงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเออเราภูมิใจหรือเปล่าวะเราเอาไปเล่าต่อขึ้นมาเอออย่างน้อยๆฉันก็ได้ช่วยคนอื่นนะอย่างน้อยๆฉันก็ไม่ได้ทําร้ายใครหรืออย่างน้อยๆฉันได้ทําให้เอที่บ้านของฉันภูมิใจทําให้ลูกน้องของฉันภูมิใจทําให้หัวหน้าของฉันเนี่ยภูมิใจทําให้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยรู้สึกอยากจะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ที่มันมันดีนะครับในการที่เราจะได้ เปลี่ยนตัวเองด้วยหรือว่าทําให้ตัวเองเป็นคนที่ที่ดีขึ้นสามารถนับถือตัวเองได้ผมใช้คํานี้แล้วกันคงไม่ไปพูดถึงคนอื่นน,นะครับออีกเรื่องหนึ่งค่ะนอกจากแบบกําหนดว่าเราคือใครเนอะมันวัดความใจสู้ของเราอืมผมว่าอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วคือวัดขนาดหัวใจอืขนาดหัวใจของของแต่ละคนว่าคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะครับรซึ่งเมผมโชคดีที่ผมอยู่ใน คอมมูนิตีหรือสังคมที่ผมเห็นงุมบวกเยอะมากอมเอาแค่ในเพื่อนใน Facebook หรือใน i ิน t a g r a รมเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาเชียร์อัพลูกน้องตัวเองคือผมมีมีเฟรนเป็นเป็นผู้บริหารหลายคนเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยขนาดหัวใจเขามันใหญ่มากเลยว่ะแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่วัดเลยว่าไม่ว่าวิกฤตจ,จะใหญ่แค่ไหนอถ้าขนาดหัวใจคุณไม่ได้ใหญ่ตางใจคุณเล็กเนี่ยอโอ้มันมันเหนื่อยนะม,ม,มันสู้ยากนะแต่ถ้าใครที่ขนาดหัวใจใหญ่เนี่ย ใช้ง่ายๆว่าผมเคยจัดไปตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณควรจะไตรตรองให้ดีๆก่อนที่จะไปช้อยสุดท้ายช้อยสุดท้ายเป็นช้อยที่จริงๆมันมันทำง่ายมากแต่มันตัดสินใจยากมากมแต่ถ้าทําแล้วอ่ะคุณพูดง่ายๆคือคุณตัวเบาเลยก็คือช้อยที่คุณจะไล่พนักงานออกอหรือสั่งปิดกิจการทันทีช้อยเนี้ยเป็นช้อยที่ที่ผมใช้คําว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากให้ลองวัดขนาดหัวใจตัวเองสักเล็กน้อยว่าเราไหวหรือเปล่า S <S <S เราสู้หรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งพอดีได้มีคุยคุยกันนอกรอบเนาะอย่างคุณสุป,ปจีอย่างเงี้ยครับโรงแรมดุสิตคือตอนนี้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวทุกคนทราบดีว่ามันโดนผลกระทบมันหนักจริงๆมันเป็นอันดับต้นๆเลยพอๆการบินแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่โรงแรมมันอื่นเนี่ยปิดพยายามปิดสั่งปิดหมดเลยเพื่อที่จะ หยุดงาน,นชั่วคราวบ้างหรือปิดกิจการไปเลยบ้างนะครับเชนใหญ่ด้วยเองก็ตามที่เราเห็นนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ <Okay. S 2> ซึ่งมันก็เป็นช้อยหนึ่งซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณจุบจีพูดอย่างหนึ่งว่าเขาจะทํำยังไงก็ได้ที่จะรักษาพนักงานของเขาไว้ให้ได้โดยที่จะไม่ลดเงินเดือนโดยที่จะไม่พยายามไปใช้ไอ้ไอเรื่องของประกันสังคมเรื่องอะไรต่างๆนะทั้งที่เขามีผมจะว่าเขามีไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือ เขาดิดนิ้วครั้งเดียวเขาลดเงินเดือนคนได้25%ทันทีเขาสามารถทําได้ตามกฎหมายแรงงานแต่เขาไม่ทําเขาจะยื้อให้นานที่สุดโดยใช้กลเม็ดทุกอย่างกลยุทธ์ทุกอย่างที่พูดมาซึ่งอันนี้ผมยกย่องมากเพราะวันนั้นที่ได้คุยเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นเป็นเป็นผู้บริหารที่หัวใจใหญ่หัวใจยิ่งใหญ่มากผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ตอนนั้นที่คุยกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็มันทําให้ผมก็กลับมาทบทวนกับตัวเองเหมือนกัน แล้วพอได้มองออไปแล้วรอบกายแล้วก็จะเห็นผู้บริหาระลยท่านที่คิดแบบนี้คือโพสรูปพนักงานตัวเองโพสรูปขอบคุณพนักงานที่ตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันจะเห็นมันจะเห็นจริง,รงๆรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่มันวัดใจของผ<อ>ู้น,นําในขณะเดียวกันมันก็วัดใจของลูกจ้างหรือคนทํางานทั่วๆไปเหมือนกันของคนที่เฮ้ยถ้าหัวหน้าเขาหัวใจใหญ่ขนาดนะั้นเราเราไปด้วยหรือเปล่าเราพร้อมไปด้วยหรือเปล่า เลยยังบอกว่าเฮ้ยพี่ขอหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนได้ไหมเฮ้ยพี่ทํางานล่วงเวลาไม่ได้เฮ้ยพี่ไม่อยากที่จะเลิกโอทีเฮ้ยนู่นนี่นั่นผมคิดว่าในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยช่วงเนี้ยอย่างที่บอกเราจะรู้เลยว่าลูกน้องคนไหนพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นผู้นํเาเราจะรู้เลยผู้น้องคนไหนที่เขาพร้อมที่จะรบไปกับเรา,เาจนกระทั่งสงครามมันแบบ มันจบหรือตายไปข้างหนึ่งม,ม,มันจะเห็นขนาดหัวใจของคนทํางานแล้วคนคนนั้นนะ่ะพร้อมจะกลับขึ้นมากลายเป็นผู้นําแทนเราได้อ,อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้ลองถามหัวใจตัวเองเหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างเองก็ตาม,มผมก็เป็นลูกจ้างนะว่าเราแบบหัวใจเราใหญ่พอหรือเปล่าเราพร้อมสู้เต็มที่หรือเปล่าเรายังอยู่ในโหมดเดิมๆที่ไม่ใช่สงครามหรือเปล่าหรือเรายังรู้สึกว่าเออ ฉันก็โอเคยังไปได้หรือว่าอย่าฉวยโอกาสตอนเวิร์กฟอร์มโฮมล้วก็แอบ,บอู้ <laughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ <laughs> คือผมเข้าใจว่ามันก็มีพักผ่อนบ้างนะผมก็มีแอบไปงีบมากมันมีบ้างนะครับ <laughs> แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสงครามมันก็คือสงครามสงครามมันไม่มีวันหยุดสงครามมันไม่มีว่าคุณจะกินบุฟเฟ่ได้สงครามมันไม่มีว่าคุณจะได้มีเวลาลื่นเลงมาเต้นลากันสงครามก็คือสงครามมันมีคนสู้รบอยู่ตลอดเนาะซึ่ง,ถ,งถึงอยากให้ใช้คำจริงจังว่ามันคือสงครามแล้วนี่คือสงครามผมย้ำอีกทีสงครามที่ ร้ายแรงรุนแรงคาดเดาไม่ได้ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบร้อยปีเราโชคดีนะครับที่เราได้อยู่ในตอนเเกิดมานะเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ขนาดนี้ใช่เราไปเบอกรูปบอกลานได้เลยครับว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยมันมันเราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดหัวใจของของแต่ละคนเนี่ยลองกลับมา,าวัดขนาดหัวใจของตัวเองดูว่าเราเรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับดีมากเลยค่ะ อยากจะชวนคุยนิดนึงในแง่ของเดอะสันดาดค่ะตอนนี้พี่เคนพูดมามากมายเราได้สัมภาษณ์กันหลายคนเนาะแล้วเรากําลังทําอะไรกันบ้างค่ะก็เดอะสันดาดก็อยู่อยู่ในช่วงที่กําลังใช้คําว่าถ้าเป็นของอาจารย์ทนายนี่เราเฟดไหนกันแล้วคะพี่เคนผมว่าเราคงไม่ได้โชคดีนะครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันไม่ได้กระทบมากถ้าไปดูในตารางเวลาเขาทาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่โดนกระทบเราจะอยู่กลางๆค่อนไปท้ายๆนะครับก็ก็ค่อนข้างโชคดีโดยเฉพาะฝั่งของเดอะสันดาดที่ไม่ได้มีแอสเซท ที่เป็นออฟไลน์เลยเรา,เามีออนไลน์หมดเลยมันก็คล่องตัวเนาะคล่องตัวแล้วก็เราโชคดีตรงที่เราทํางานแบบรมอมทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพนักงานก็รู้คว h ม m มเป็นเรื่องปกตินะครับทีเนี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีเป็นปัญหาสําหรับเรามากในเรื่องของสเตตรบริษ,ษัทก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่ไม่ได้วิกฤตนะครับไม่ถึงขั้นว่าขาดออกซิเจนแต่เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเรียนรู้เยอะเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบโหเราจะสุดยอด mm hmm. อย่างที่ผมบอกที่ผมมาพูดเยอะเนี่ยไม่ได้หมายว่าเราเราเก่งแต่ว่า เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ใครที่รู้สึกว่า,าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าเอามาแชร์ให้ฟังถือว่ามันเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันได้ฉะนั้นก็สันดาดก็พยายามต่อครับพยายามที่จะสู้ต่อเชื่อว่าก็คงจะสู้จนวินิัยสุดท้ายอ่ะเอาจนไปให้ได้ท่าในเชิงบิสเนสเนี่ยเราก็มีแผนของเราที่จะที่จะอยู่รอดให้ได้หลังจากนี้แต่ถ้าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำาที่สุดก็คือในเชิงของความที่เราเป็นสื่อมวลชนอันนี้เราก็เห็น นะครับแล้วผมคิดว่าไอ้ที่จริงๆผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยขนาดหัวใจวันที่ยากลําบาจกจะกาหนดว่าคุณเป็นใครเนี่ยเราเราอยากเป็นคนนั้น mm hmm. เราอยากเป็นคนที่เราภูมิใจกับตัวเองเหมือนกันผมก็คิดว่าพนักง,งานทุกคนของเดอะสแตทส์ hmm. ก็พยายามจะเป็นอย่างนั้น mm hmm. อย่างน้นอยๆเราเป็นสื่อมวลชนที่ทําข่าวเราเรามีกระบอกเสียงนะเรามีอํานาจกายสิทธิ์ในการส่งต่อ ข่าวไปให้ได้ข่าวคนที่เขาเดือดร้อนข่าวคนที่เขาต้องการหรือช่วยหาทางออกให้กับสังคม,มหรือช่วยให้ความรู้คนให้แรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ได้บันเทิงอะไรแบบเนี้ยเราก็พยายามทําตรงนั้นให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ทํางานหนักมากแล้วก็น้องๆทุกคนทํางานหนักทําตั้งแต่เช้ามืดจบเที่ยงคืนแล้วก็ไม่มีวันหยุดกันเลยแต่ว่าทุกคนก็รู้ครับว่า ปลายทางเนี่ยเราเราต้องการอะไรแล้วเราอยากให้มันเกิด <1970, S 1> การเปลี่ยนแปลงในด้านไหนจริงค่ะเพราะว่าจริงๆนอกจากข้อมูลข่าวสารหรอพอดแคสที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยเรามีทั้งเว็บไซต์เฉพาะกิจของโควิดเนาะแล้วก็มีไลฟ์วันอาทิตย์ซึ่งทำมาแล้วสองครั้งแล้วเดี๋ยวจะมีต่อเนาะ,ะใสามารถรย้อนหลังได้ก็ใครมีอะไรติชมก็ยินดีช่วงช่วงเวลานี้ผมเห็นอินบ็อกซ์เยอะมากอินบ็อกซ์ส่งมาทั้งส่วนตัวผมหรือว่าในของเดอะแตนด์ดเยอะจริงแล้วก็ยืนยันว่าเชื่อไหมครับว่าท <im> ุก <im> อินบ็อกซ์ที่เข้ามาคอมเมนต์ Comment ที่เข้ามาหรือแม้แต่ในอีเมลมันกลายเป็นต้นทางในการทํางานของเราต่อ,อคือเราเอาสิ่งที่เขาต้องการช่วยตรวจสอบนี่หน่อยค่ะช่วยตรงนี้หน่อยค่ะนู่นนี่นั่นเนี่ยเอาไปเป็นหัวข้อในการทําข่าวต่อ,อในการทําข้อมูลต่อหรือพอร์ตแคสผมเองก็ตามเนี่ยเราเจอเพนพอร์อะไรเราก็ต้องหยิบมาหาวิธีโซลูชันให้เขา <S <S ใช่เป็นคัสเตอร์เมอร์เพนเป็นออเดียนส์เพนแล้วก็หยิบมาเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราทําเต็มกําลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมาได้เลยครับติชมมาได้ตลอดแนะนํามาได้ตลอดแล้วผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพยายามเนาะยืนอยู่ตรงนี้แหละยืนอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจนกว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านไปครับผมแล้ว <laughs> เ,รเราก็ยังอยู่ต่อแม้ว่าวิกฤตจะผ่านไปแล้วก็หวังว่าเราจะอยู่รอดหวั <laughs> งว่าเราจะไปรอดในวิกฤตครั้งนี้โอเคงั้นนิดนึงแล้วกันส่งท้ายให้พี่เคียนให้กําลังใจคนฟังคนที่แบบไม่ว่าจะอยู่สเตทไหนก็ตามไม่ว่าเขากําลังแบบต้องการอะไรก็ตามครกลังใจก็สําหรับผมเนี่ยผมก็พยายามให้กําลังใจตัวเองทุกวันเหมือนกันให้กำลังใจทีมงานตัวเองทุกวัน ผมเชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้สำคัญที่สุดมันคือมันคือโมเมนตัมเล็กๆในทุกๆวันนะครับมันเกิดโปรเกรสในทุกๆวันเพราะมันมันหนักจริงๆแล้วมันก็ยาวนานจริงๆถ้าเราจะไปมองว่าเราจะกลับมาได้เลยทันทีโอ้ผมว่ามันอาจจะดูเป็นการมองที่มันดูเหนื่อยเกินไปแต่ว่าในทุกๆวันเนี่ยอย่างน้อยๆมันดีขึ้นมันดีขึ้นทุกวันกำลังใจมันดีขึ้นทุกๆวันเงินสดมันเข้ามามากขึ้นทุกวันรายจ่ายมันลดลงทุกวันพนักงานมีกำลังใจมากขึ้นทุกวันเกิดโปรดักต์ใหม่ๆเกิดนิวไอเดียใหม่ๆคนนี้เร่วอได้้แลนะ คนนี้เริ่มมีมุมบวกแล้วนะคือพวกนี้มันเป็นโมเมนตัมเล็กๆนะครับมันเป็นโมเมนตัมเล็กๆที่มันสามารถเกิดเป็นโมเมนตัมที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้คํานี้เลยว่าให้กาลังใจทุกๆวันงจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆวันต่อวันเลยก็คือดีขึ้นเรื่อยๆสะสมไปสะสมไปสะสมไปอย่าหยุดที่จะมีความหวังอย่าหยุดที่จะให้กําลังใจตัวเองมิฉะนั้นเนี่ยหมดไปวันหนึ่ง วันที่2องมววันที่3 4มเนี่ยมันจะเริ่มหมดโมเมนตัมมันบิ้วกลับมายากใช่มันท้ายที่สุดก็คือเหมือนกับที่ชื่อตอนผมบอกเลยมันคือ now or never ครับทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ now or never ในความหมายคือถ้าไม่ทําตอนนี้คุณจะไม่ทําอีกเลยไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วมันจบแล้วนะครับเหมือนกับ golden p e r i o ดที่คุณหมอพูดที่เราต้องช่วยกัน social d i s t ท n c i n g สุดๆเนี่ยมันคือกราฟเนี่ยถ้ามันตัวเลขผู้ป่วยมันขึ้นไปแล้วเนี่ย มันไม่ลงมาอีกเลยนะครับมันฉุดยากเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นทวีคูณนี่คือ<ช>ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจในเชิงการทํางานของทุกๆท,ท่านก็คงเหมือนกันของผมเองก็เหมือนกันที่ผมพูดได้ตัวเองฟังด้วยก็คือว่าต้องสร้างโมเมนตัมให้กับตัวเองทุกๆวันหา small win <ม>แหละเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันไม่ต้องเรื่องใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ถ้าไม่สู้ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สู้อีกเลยสวัสดีครับ